You want to marry with my mom? โดนแล้ววายแม่นี่นะแต่แม่กระจกที่ไหนแม่ทุกวันแม่กระจกที่ไหนอันนี้นะฮักมากแม่มีบุญนะจ้าว่าจะอู้ต่อบ่อู้ละว่าจะบรรยายต่อบ่บรรยายละแมวมาเมื่อไหร่นะส่วนใหญ่นะมันจะขึ้นไปชมวิวข้างบนค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเห็นเมืองออสโลเนี่ยทั้งเมืองเลยนะคะแรงมากค่ะทุกคนค่ะฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าไปอีกแรงมากนี่อะไรนี่อะโอ้เขาโดนเกินเท่าไหร่อ่ะถึง50-60ค่ะแม่มาต้องห่างไปราคาไทยเจ้าคนที่นี่ห้องต้องไปราคาที่นี่ถ้าแม่จะคุ้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะแม่อยากกินวันละแก่นหรือว่าวันละครึ่งเจ้าครึ่งเย็นครึ่งอ่ะแม่กินอะโวคาโดเพื่อสุขภาพวันละแก่นนั่นแม่กินครัวซองช็อกโกแลตหอมวันละชิ้นจบช็อกโกแลตบ่เคยกินหรอดูไปได้บ่กินตะบ้าก็บ่กินหรอครัวซองช็อกโกแลตอ่ะอ๋ออันนั้นมันเดี๋ยวกินได้กินมันหิวยิ่งกว่ารักษาสุขภาพรักษาสุขภาพครึ่งนึงแล้วก็อันไม่รักษาครึ่งนึงเนาะบาลานซ์กันบาลานซ์กับเจ้าอืมนี่ลูกบูเบอรี่มะลำนี่ก็มีไม้มัมออสโลยาเซ็ตเซียเกซากฟิล์มพลัดสวยเนาะสวยมากเลยอันนี้เป็นหัวหน้าเลยเนี่ยเอาก่อนโน่อย่างแม่กว่าจะต้องโน่ thank you อ่านะฮะโน่ต้องมีการช่วยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยค่ะคุณจุลินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนกันเนี่ยแอร์พอร์ตซูริคแอร์พอร์ตซูริคอีกแล้วหรอคุณซูรีคือแอร์พอร์ตกลายเป็นบ้านหลังที่สองมาแล้วนะคะตอนนี้ใช่ไหมบ้านหนึ่งบ้านหลังที่สองมาแล้วมาบ่อยมากวันนี้จะไปไหนอีกคะขอร้องให้ดิฉันพาขอร้องให้ดิฉันพาไปเที่ยวนอร์เวย์เหรอคะขอร้องให้ดิฉันพาไปเที่ยวนอร์เวย์อยากให้ฉันไปดูนอร์เวย์ฉันอยากให้เธอไปด้วยหรอแล้วเธออยากไปไหมล่ะนิดหน่อยเธอก็อยากเห็นไหมล่ะแล้วหมวกเธอสวิตเนี่ยเธออยากจะได้หมวกนอร์เวย์ไหมล่ะแน่นอนนั่นไงดังนั้นเธอก็ต้องไปไงคะคุณขา เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นอร์เวย์นะคะคนคะตอนนี้นะคะแมวกับแม่สุรีนะคะเราเดินทางมาถึงเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะปฏิบัติการหาแฟนให้คุณแม่นะคะอุ้ยไม่ค่ะปฏิบัติการหาแฟนให้คุณแม่จบลงแล้วกลัวเหลือเกินกลัวจะได้แฟนใหม่เหลือเกินไม่ใช่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้แมวแซวนางคือแมวว่าเดินทางนะคะเมื่อประมาณ6-7 เดือนที่แล้วนะคะมาที่ออสโลนะคะแล้วแมวก็ได้เจอกับผู้โดยสารคนนึงนะคะเป็นคุณพ่อใจดีนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่อยู่บนเครื่องเนี่ยแมวอ่ะจำแกไม่ได้เลยเรื่องนี้เล่าให้แม่ฟังเมื่อกี้เนาะแมวจำแกไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แมวก็มีความรู้สึกว่าก็ผู้โดยสารทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคก็บริการให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงออสโลนะคะแมวก็เช็คอินโรงแรมนะคะแล้วแมวก็ไปทานข้าวที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าแมวก็ไปเจอกับผู้ชายนะคะวัยคุณพ่อคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเธอจำฉันได้ไหมเมื่อกี้ฉันบินไฟล์เธอนะจำไม่ได้สรุปแล้วก็เลยนัดกันนะคะกินอาหารไทยใช่ไหมนี่นะคะก็คือผู้โดยสารนะคะตอนแรกเนี่ยแม่เคารพนับถือผู้โดยสารนะตอนนี้คือมาออสโลเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาไฟดึกเกินไปหรือว่ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมานัดทานข้าวกับแกด้วยนะคะเพราะว่าก้อนประกายมาเป็นคุณพ่อนะคะคนที่สองแล้วนะคะซึ่งก็จะยกคุณพ่อเนี่ยให้กับคุณแม่นะแต่คุณแม่บอกว่า no and no เฉยๆมันจะแปลว่า no and thank you ค่ะ father ค่ะโอ้
What time are you going back? When you go back, I don't know yet. Maybe I have to see if my mom, she want to stay here longer. Maybe we stay longer. Yes, we will see. Yeah. Why? You want to go to Switzerland with us? You want to go to Switzerland with us? Yeah. You want to marry with my mom? No. แม่ยืนตรงนี้สิแม่ยืนกับคุณพ่อสิมาแล้วเอาโทรศัพท์มามาแล้วนี่หยังแต่ยืนคนเดียวจะทำคนเดียวมันเป็นจะไรเป็นจะไรมันเป็นเพื่อนกันมาไล่กันเยอะเนาะเห็นว่างามแล้วก็แปลว่าเฉิดไอ้เนาะฉันทำไมหล่อยะกะ Father maybe I buy house here in Norway What do you think is this a good You have a lot of time สตางค์นิดหน่อยสตางค์นิดหน่อยสตางค์ไม่มากค่ะสตางค์นิดหน่อย But I want to buy ค่ะ5ล้าน2ล้าน13ล้าน6ล้าน2ล้าน this one okay 2ล้าน okay แม่สุรีนะคะชอบดอกไม้มากนะใครที่ติดตามแมวมาพักหลังๆนะคะก็จะเห็นว่าแม่สุรีนะคะจะไม่สนอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะจะถ่ายรูปตลอดเวลาเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเรานะทุกคนค่ะเป็นโครงการของรถครอยส์นะคะหรือว่าเป็นสภากาชาติของที่นี่นั่นเองนะคะเขากำลังเหมือนกับสาธิตการช่วยเหลือคนนะคะจริงๆเราไม่ได้ช่วยเหลือคนนะคะแค่สาธิตนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยไปนอนตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยตระหนักนะคะว่าความสำคัญของสภากาชาติเนี่ยมีมากมายนะรีบมาเป็นสมาชิกกันเถอะนะคะอันนี้คุณพ่อบอกนะคะ Now I explain to everybody that you tell me about this story, right? This is a good thing that we have to aware about the Rotkreuz. It's important. Yeah, Red Cross, they want a member to get the membership. Mm-hmm. So they get the money. How we have to donate some money yeah ไปค่ะแม่ไปหิวข้าวละเปิ้ลช่วยเหลือเปิ้ลอันเหมือนกับทำเป็น presentation ให้คนตระหนักกล้าแล้วก็ให้คนแบบช่วยกันออกเงินอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแม่ Let's go Your money people I think I take care many people because you have a good heart everywhere Thank you so much Papa Thank you very muchYeah, you learn from her. You think I learn from her? Yeah. I don't think so. I think she work hospital. She need to have a good heart. She have a good heart. You have a good heart to take care คนป่วย. Then it's go over to you. And you think so? This karma is go over to me? Yeah, karma. Wow, but ว่าเป็นเด็กดีเพราะว่าเธอเป็นเด็กดีเธอเป็นคนดีเพราะว่าแม่เธอมีจิตใจดีแล้วก็ความจิตใจดีเนี่ยมันก็เลยแบบซึมซับมาเธอไม่เชื่อกะ but I don't think so I think I'm good by myself not no. because from her you need to give you give something from her yes I know I earn her a lot that's why I have to be good to her I have to give her as much as I can as well but you too right now your health is not that goodYou have to take care of yourself, you have to take care of your feet, your cholesterol, your high blood pressure and everything. Oh yeah, blood pressure is okay now. Oh, it's okay. But it's your cholesterol is still high, right? No, yeah. Blood pressure okay. Kong si kong sa. Oh la la. Oh la la la. Oh la la la. Okay, father, see you next time. Yeah. Maybe I will write to you if tomorrow I not go back yet.Maybe we will meet again tomorrow, okay? Yeah. Then I will bring her to the city. Yeah. See you. แม่อันต้องกอดกันตัวเพราะเป็นธรรมเนียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกับแม่ฉันได้เจอกันแล้วเถอะเออนุ่มแบบเลยบายบายป้าป้าบายบาย father บายบาย mother you stay here บายบายก่อนบายบายเป็นไรบายแล้วบาย
บ๊ายบายซียูตอนนี้นะคะเราเดินทางมาอยู่ใจกลางเมืองออสโลแล้วนะคะทุกคนค่ะข้างหลังนี้นะคะก็คือ National Museum นะคะซึ่งแมวมาออสโลเนี่ยเกิน10ครั้งแล้วนะคะก็ไม่เคยที่จะได้เข้าไปสักทีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเดินไปทางโน้นนะคะเป็นพระราชวังนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ Royal Family ของที่นี่นะคะนอร์เวย์เนี่ยเขาก็ยังมีราชวงศ์อยู่นะคะทุกคนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตรงกันกับองค์หญิงนะคะองค์หนึ่งนะคะของราชวงศ์นอร์เวเจียนนะคะสมรสกับชาวแอฟริกันนะคะเป็นชาวสีผิวนะคะซึ่งก็สร้างความฮือฮามากเลยนะคะในโลกออนไลน์ของเรานะคะคุณพ่อเมื่อกี้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันคุณพ่อก็บอกว่าแบบโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณแม่สุรีก็เป็นห่วงกระเป๋านะคะซึ่งบริเวณนี้ไม่มีใครกับคุณแม่ค่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะดอกไม้ให้คะแนน10เต็มเท่าไหร่ดีคะ10 10 10 10 10 10เหรอคะแล้วคุณพ่อล่ะคะให้คะแนนกี่คะแนนดีคะโน่ thank you นะคะทุกคนค่ะไม่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นเพียงผู้โดยสารนะคะที่แมวเนี่ยได้รับความเอ็นดูจากท่านนะคะคือมาที่นี่เนี่ยท่านก็แบบจะติดตามนะคะก็เขียนหาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเคยสมรสกับคนไทยเนาะแล้วก็เลิกลากันมานานแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่ได้ดูแลท่านบนเครื่องบินนะคะก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็แมวเนี่ยมักจะแซวคุณแม่เสมอเลยแม่เนี่ยแมวมีคุณพ่อนะเป็นชาวนอร์เวย์นะแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแนะนำให้แม่รู้จักนะไม่ต้องมีแฟนใหม่แต่จริงๆแล้วแมวไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือเรื่องของความรักความใคร่นะคะถ้าคุณแม่จะมีแฟนใหม่เนี่ยแมวก็ไม่ว่านะคะแต่ว่าแมวเนี่ยจะไม่มีทางหาแฟนให้กับคุณแม่นะคะแน่นอนเพราะว่าความชอบใจความพอใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแมวอาจจะชอบคนที่แบบว่าถ้าจะเป็นพ่อฉันขอให้มีอายุมากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คุณแม่อาจจะชอบผู้ชายที่เด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าแม่อาจจะชอบให้คุณแม่เนี่ยมีสามีชาวต่างชาตินะคะแต่แม่สุรีเนี่ยก็บอกว่าไม่นะแม่เนี่ยโน่นะแม่ชอบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแม่ชอบคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็แล้วแต่นางนะคะเราไม่บังคับกันนะคะทุกคนดังนั้นนะคะเวลาแม่แซวแม่นะคะก็อย่าถือโทษโกรธเคืองนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยแค่แซวเล่นเฉยๆแมวกับแม่เนี่ยสนิทกันมากนะคะบางทีแม่ก็แซวเล่นแมวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรับทราบไว้ด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็จะแบบว่านี่จะเอาฉันไปลงแบบ Facebook หรอจะเอาฉันไปลง YouTube แล้วไปบอกว่าหาคงหาแฟนให้ฉันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าก็แซวเล่นกันนะคะแม่คะป่ะเดี๋ยวเราถือขวดน้ำนะคะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ต้องมีน้ำด้วยนะคะแล้วเราก็จะเดินไปทางปราสาทราชวังนะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่ถนนเส้นหลักเป็นถนนช้อปปิ้งนะคะคนบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้หมวกนอร์เวย์ก็ได้นะโอ้หรือว่าไม่เอาแล้วค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ไม่เอาก็ดีนะคะลูกก็จะได้แบบไม่ต้องเปลืองเงินนะคะคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่อยากได้ของเอ่ยหมวกเอ่ยอะไรเอ่ยคุณแม่ก็ต้องหาแฟนนอร์เวย์นะคะ No thank you. อากาศอ่ะเขาว่าอะไรเจ้า10 10 10ก็เจ้าก็ว่าอันพวกนี้เขาบินปิกเมืองไทยไปเอาอันหน้าฝนได้บ่พออยู่ฝนฟ้าคะนองบ่แห่น้อยปะ No thank you I go to Where you going to Netherlands That is too much You want to go everywhere around the world Especially no. around Europe This no. is quite too much Mesuri Sorry Why นี่นะคะก็เป็นพระราชวังกลางนะคะของราชวงศ์นอร์เวย์ค่ะทุกคนค่ะซึ่งแม่สุรีนะคะก็จะเข้าไปแม่ไปถึงเตียนลานพระบรมรูปทรงมาฮั่นแม่ต้องแบบถอนสายบัวนะเพราะอันนี้คือเขามาถึงแล้วไงเหมือนเขามาถึงแล้ว1ครั้งอ่ะอ่ะเขามาบ้านปุ้นเขาก็ต้องทำความเคารพไปอ่ะพร้อมกัน1 2 3 แม่ย่อหรือยังเอาใหม่มาหันเตือน1 2 3ย่อถอนสายบัวอีเลิศน่ารักมากเขามาถึงบ้านเปิ้ลแล้วก็เขาต้องถอนใส่บัวไปนิดนึงเป็นการเฮือกเกียดได้จ้ะมึงก็เจ้าน่ารักมากเลยนะมึงใส่นี่มึงใส่หน้าหนาวเปิ้ลกะอันนี้กะ
12อันนี้บ่ใช่สิ129จ้ะใช่12บาทอันนี้เท่าไหร่นี่100อันนี้149นอกไหนแล้วดูลายนี่หรอมันเลิศมีธงชาตินอร์เวย์มีเอิร์กมีอันนี้ตอยหรือว่าลองใส่นี่ดูหรอลองใส่ดูหรอน่าสวิตเซอร์แลนด์เอาออกเถอะขอหลักเจ้าขอมาเปิงคนพอบ่ใช่ว่าพอว่างามนะไอ้อย่างเนี่ยอันนี้โหลดดีนะป้าเนี่ยอย่างใดเนี่ยอันไหนลองก่อนลองใส่ให้ลูกดูก่อนดึงลงมาหน่อยนะว้ายแม่นี่นะแต่แม่กระจกไม่ไหนแม่ดูว่าแม่กระจกไม่ไหนอันนี้นะฮักมากแม่ใส่ตรงไหนตรงไหนว่าอย่างเลยแล้วแปลว่าใส่หน้าหนาวมาใช่แล้วสองอันมาได้เออเป็นยังก็แม่ก็ห้าแต่เดี๋ยววันนี้รออันนี้นะฮะโอ้อันนี้นะฮะอันนี้นะฮะกว่าอันนี้มาใส่หน้าหนาวไงแม่แล้วมันจะเหมือนใครอ่ะเอาอันละกันมาใช่แล้วปัญหาว่าเป็นอย่างกับนอร์เวย์หรอเออเป็นอย่างเงี้ยพี่สว่างหมอกเฉยเออเออจะสองอันเอ๋ดิค่ะแม่จ่ายสตางค์ก่อนโอ้ตายแล้วที่ว่าเปิ้นจะหาว่าเฮาลากของเปิ้นเนี่ยโอ้ไปๆๆบัดนี้มั่นใจว่างามกะได้อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวแต่งเพิ่มหัวงามอันนี้มันจะสัญญาณถ้าแม่จะเก็บอันนี้ไว้นะเฮาเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าแม่ธงชาตินอร์เวย์ก็จะเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์อีกไม่ได้ว่าสัญลักษณ์ทิ้งไปเลยเลิศสวยมาให้แม่ยืมหมวกโน่แม่ใส่หมวกนั้นไปแล้วเออดูเสื้อหนาวกันแล้วมาใส่มันแม่มาหนาวกันแล้วดูเสื้อแม่แขนยาวขายาวอันไหนมาใส่มงกุฎก่อนพร้อมใส่มงกุฎกันเข้ามาเลยนี่บอกเออเปิดบีออนมืดนะโอ้โหมันน้อยเกิดจากงามละเพราะงามอยู่แล้วมันต้องแอบน้อยป้า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 เรามาใส่กระโปรงยีนส์กันก็ดูแล้วแต่งตัวโอ้โหเกินไปอ่ะเกินไปอ่ะนอร์เวย์ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนแมวนะคะพาคนสวยนะคะพาแม่สุดีคนสวยนะคะมาดูสถานที่ที่เป็นสถานรถไฟเก่านะคะเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เป็นสถานรถไฟแล้วก็จะมีแค่ประมาณ2สายเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะใหญ่โตมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ทุกคนดูทางนู้นนะคะน่ารักมากเลยนะคะทั้งการแต่งตัวนะคะของสาววัย70นะคะแล้วก็ร้านกาแฟนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะคือเปรียบไปก็เหมือนหัวลำโพงบ้านเรานะคะทุกคนค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นทางเข้านะคะของหัวลำโพงนะคะนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็พอเราเข้ามาจากหัวลำโพงใช่ไหมคะนี่แหละค่ะความงามก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนรถไฟเก่าอันนี้คือสถานรถไฟเก่าเจ้าแม่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าสถานรถไฟเชียงใหม่สถานรถไฟหัวลำโพงทำเป็นอันนี้หรอทำเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยเห็นไหมตึกโบราณของเขานะคะทุกคนค่ะแต่เมื่อคิดว่าน่าจะมีการรีโนเวทแล้วแหละแล้วเลิศเจ้านอกจากแม่แล้วมีวานเขาก็มาเจ้าเนี่ยขอถามนี่เนาะนอกจากแม่รถแล้วจะมีอย่างให้รถแถมมีแล้วนะมีแล้วจ้ะมีแล้วกันนี่เดี๋ยวเพื่อนตัวกองหันเพื่อนตัวกองจะว่าโอ้ยมันนี่เนาะนี่เป็นบริเวณลานข้างหน้านะคะทุกคนค่ะของเมนสเตชันนะคะออสโลเมนสเตชันนะทุกคนเมื่อวานนี้แมวกับแม่สุริภาไปเดินเล่นกันตรงนู้นมาแล้วนะคะนี่รถแรมนะคะบรรยากาศดีมากเลยออสโลเนี่ยคือถ้าสมมติว่าแบบมีแดดแบบนี้นะคะแล้วอากาศแบบนี้นะคะคือแบบสว่างมากเลยแต่เนื่องจากที่นี่นะคะหนาวมากหนาวแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ย7เดือนอะไรอย่างเงี้ยหนาวเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วแบบมีแดดถือว่าโอเคได้นี่ตอนนี้มาสุริไทยกับสถาปัตยกรรมนะทุกคนการแต่งตัวคือแบบว่าสวยมากเลยนะคะใส่เอี๊ยมนะคะหมวกนอร์เวเจียนนะคะแม่เนี่ยให้ได้แฟนนอร์เวย์วันนี้ล่ะโ
หน้าร้อนของสแกนดิเนเวียนะคะคือสวรรค์มากๆค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะแม่เนาะดอกไม้สวยงามอากาศดีนะคะจักรยานวันนี้เจ้าได้นะเจ้าถ้าเกิดแม่ใครเจ้าแม่ก็เจ้าได้แล้วก็ดูสวนดอกต้นไม้ฮะโอ้ตาย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 มีอยู่สองอย่างนะคะที่ทำให้แม่สุรีเนี่ยสะพรึงนะคะนั่นก็คือเด็กฝรั่งนะคะหัวทองนะคะเด็กเล็กๆนะคะโอ้โหแม่สุรีกรี๊ดกราดเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้นี่คืออลังมากแต่นางโชคดีมากเลยนะตั้งแต่พานางเที่ยวเนี่ยเกือบจะนี่มัน60วันแล้วเนาะ50กว่าเกือบ60 2เดือนแล้วนะคะทุกคนค่ะคือนางยังแบบว่าไม่เคยเจอแบบอากาศแย่เลยนะคะคือไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแล้วอากาศแย่ๆแบบบ้งๆเนี่ยแม่สุรียังไม่เคยเจอเลยนะถือว่าแบบมีบุญมากเลยนะแม่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนมีบุญค่ะคนมีบุญนะจ๊ะว่าจะอู้ต่อบ่อู้ละว่าจะบรรยายต่อบ่บรรยายละอันนี้ก็ยอมรับจริงๆอ่ะเพราะมีบุญจริงๆเพราะว่า2เดือนนะคือจะเจอฝนเฉพาะวันที่แม่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเจอไปเจอฝนไปเจอฝนที่มิวนิกวันนั้นเนาะอันนั้นน่ะคือเป็นวันที่บ้งที่สุดแต่ว่าเป็นตอนช่วงขากลับใช่มั้ยเนาะตอนที่เราจะกลับไปแล้วนะคะก็คือแบบวิ่งหนีฝนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมนะแม่สุรีคือแบบเป็นคนที่โชคดีมากคือเจอแต่อากาศดีนะคะแล้วก็ไม่เคยเจอแบบพายุฝนคือมีเหมือนกันนะคะตอนช่วงที่อากาศไม่ดีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงที่แมวเนี่ยไปทำงานนะคะเขาไปเช็คอินนะคะแมวไปบินอะไรอย่างเงี้ยเดินเลยเจ้าแม่เดินได้เลยเจ้าเดินในทุกที่เลยเจ้าคือถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มอากาศมันก็จะเย็นนิดนึงนะคะตอนนี้อากาศประมาณ15 17อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนแดดเนี่ยก็จะแบบเฟรชนะคะชุ่มชื้นนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราเดินกันไปเรื่อยๆนะคะสตาร์ทอีกวันนึงนะคะวันที่2ของเรานะคะที่ออสโลนอร์เวย์แห่งนี้นะคะก็มีแต่ความสวยงามนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ทานอาหารเช้าแล้วนะคะเดินเล่นแล้วนะคะบางคนนะคะก็ได้หมวกแล้วนะคะหมวกสวิตอยู่ไหนล่ะคะคุณขาในกระเป๋าค่ะหมวกสวิตคือโยนทิ้งเลยเหรอคะในกระเป๋าค่ะไม่ได้โยนเรายังฆ่าไม่ได้นะคะคุณแม่ขาเราต้องรอก่อนนะคะเราต้องรอให้มันไฟเขียวก่อนนะคะตอนนี้นะคะทำทุกอย่างแล้วได้แล้วนะคะเดี๋ยวแมวเนี่ยจะพาแม่เนี่ยไปเดินเล่นแถวโอเปร่าเฮาส์นะคะทุกคนก็อยู่ตรงอ่าวออสโลนะคะแล้วก็จะไปชมเรือยอสนะคะแล้วก็เรือสำราญนะคะที่จอดทิ้งไว้ตอนแรกเนี่ยแมวกะว่าแมวเนี่ยจะชวนแม่นะคะนั่งเป็นทริปเรือยอทเนาะเป็นแบบชมฟอร์ยอทของออสโลอะไรเงี้ยแม่เช็คแล้วแหละว่ามันมีนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะใช้เวลาชมฟอร์ยอทเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็เงินไทยก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 1,500 นะคะถึง 1,800 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณนายก็กลัวการนั่งเรือเจ้าเจ้านี่ยังกลัวการนั่งเรือแม่เล่าหรอก็ยังกลัวน้ำกลัวความสูงกว่านั้นกว่าความสูงแต่ได้ลูกสาวไปในฮอสเทลแล้วก็คือสุรีคือเดินทางยิ่งกว่าอลังการยิ่งกว่าไว้บังคับไว้บังคับนิสตึงด้านนู้นนะคะก็คือออสโลเมนสเตชันนะทุกคนแล้วก็อยู่ข้างหน้าออสโลเมนสเตชันเลยค่ะทุกคนค่ะเดินมานะคะก็จะพบกับนี้เลยสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็จะมีที่พักผ่อนแม่อันนี้จะเป็นแบบว่าคล้ายๆสวนสาธารณะนะคะเนี่ยสวนสาธารณะคนสามารถมานั่งเล่นได้ในวันที่แบบอากาศดีๆมีนกมีน้ำนะคะแล้วก็นอนเล่นมันได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าจะพาแม่สุรีนอนเล่นจันเหมือนกันชิวๆอ่ะอย่างก็โน่ต่อเลยนะโน่ต่อด้วยอย่างเออลูกสอนแล้วลูกบอกว่าแม่ต้องโน่แล้วก็ตั้งคิวโตยนะเจ้าเขาจะได้เป็นฝรั่งที่น่าฮักนะเจ้าถ้าเราใช้ภาษาเหมือนว่าไม่เอาไม่เออบ้าอย่าถ้าเราโน่เฉยๆนะคะก็เลยบอกแม่ว่าแม่จ๋าแม่ต้องโน่ตั้งคิวด้วยนะจะได้แบบว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะใช้ภาษาอังกฤษก็น่ารักด้วยแม่สุรีกลับไปนี่ภาษาอังกฤษคือเก่งมากแน่นอนเก่งรัวๆแน่นอนภาษาอังกฤษแม่มั้งก่อตอนนี้คือเห็นอะไรแล้วอะไรต้นบิดใช่ป่ะdo you want to have Norwegian boyfriend no and thank you no thank you นะคะทุกคนนี่นะคะป่านเดี๋ยวเราไปดูนกนางนวล นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะทุกคนค่ะคือโอเปร่าเฮาส์นะคะซึ่งแมวกำลังจะพาแม่ไปเยี่ยมชมนะคะ
จะพยายามพาคุณนายเดินขึ้นไปบนข้างบนสุดนะจะได้ชมวิวได้ด้วยนะคะแม่เขาก็ก้อยเตียวขึ้นไปนะต้องฟังนะเจ้าเออเขาจะได้ชมวิวแบบทั้งหมดทั้งมวลของเมืองออสโลถ้าสมมติแม่บอกขึ้นไปนะแม่ก็รอลูกอยู่ตรงรูมนี้นั่งพักผ่อนอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวแมวก็จะแบบว่าปาท่านผู้ชมเข้าไปเดินเล่นไงสูงขนาดยิ่งใดยิ่งกว่ามาเอามาสูงแล้วเจ้าแม่เจ้าอะไรเจ้าเนี่ยก็คนนอร์เวย์เจียนนะแม่ปั้นจะมาพักผ่อนกันจะยี่คือหน้าฮ้อนปั้นจะอาบแดดแล้วก็ปั้นจะอยู่ในบ้านลอยน้ำจะยี่อันนี้คือปั้นเจ้าเอาแม่บ้านกับเจ้าเนี่ยสีชมสีย่อมพูสีไปตู้ไปตู้เนี่ยแต่ห้านไปตู้ซาวน่านะแล้วก็เวลาปั้นฮ้อนเสร็จปุ๊บปั้นกระโดดลงน้ำเลยเจ้าแล้วแม่คิดดูรอขนาดตอนนี้เราอยู่ที่นี่อ่ะมันยัง15องศาแล้วน้ำจะเย็นขนาดไหนอ๋อคือแม่สุรีไปก่อนโนแม่สุรีโนแตงคิวอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้นะคะโนแตงคิวแล้วค่ะทุกคนขาเรือนั่นนะคะสีดำนะข้างล่างเป็นสีขาวนั้นนะคะเป็นทัวร์ฟอยอที่แม่บอกค่ะเห็นไหมคะ 1.5 hours นะคะคือจริงๆแล้วว่าอยากไปกับแม่มากนะคะแต่แม่บอกว่าโนแตงคิวนะคะแล้วคราวหน้าก็อาจจะมากับสามีนะคะคือแมวเนี่ยเคยไปล่องเรือฟอยอร์นะคะที่แบเกนมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่จุใจนะคะถือว่าไปแต่ว่ายังไม่ฉ่ำนะคะจริงๆแล้วอยากจะไปกับคุณแม่อีกทีนึงนะแต่ว่านั่นแหละเราก็เข้าใจนะคะอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ทำร้ายจิตใจก็แล้วกันนะคะเพราะว่านางกลัวการนั่งเรือแล้วก็นางก็กลัวการนั่งเครื่องบินนะนางนั่งเครื่องบินเที่ยวกับแมวรัวๆๆฉ่ำๆมากกว่า15ไฟล์เนี่ยแมวก็ถือว่าแมวเนี่ยแฮปปี้แล้วนะคะนางเก่งมากแล้วนะคะดังนั้นก็จะไม่บังคับให้แม่เนี่ยนั่งเรือกับเราอีกนะคะไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวกันอีกเนาะออสโลนี่มาอีกรัวๆแน่นอนถัดไปตรงกระโจมนั้นนะคะทุกคนค่ะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหาร traditional นะคะ Norwegian นะคะก็จะแบบมีเนื้อกวางอย่าแม่เนื้อเก้งอย่าแม่เนื้อหมีไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะมากินเนื้อสัตว์กระเจ้าเบาๆนิดนึงไก่เบาๆนิดปลาเหรอปลารัวๆเนาะเลิศอาถัดไปตรงนั้นนะคะแม่สุริถามว่าอันนั้นมันเรือกะก็ว่าอย่างมันเป็นเรือเจ้า DFDS นั่นน่ะมันเป็นเรือครูซเจ้าแม่เรือที่แบบว่าเปิ้นจะล่องไปเมื่อคืนเมื่อเช้าเปิ้นก็จะอันภาคต่ำมือต่างๆอันนี้แม่สุริควรที่จะไปนะเนี่ยเรือกันใหญ่ๆเนี่ย No thank you No thank you หมอเออไอ้ข้าเจ้าสอน No thank you กับ No thank you สุดต่างตั้งแต่แล้วก็ด้านนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ด้านนี้นะคะก็คือเป็นโอเปร่าเฮาส์นะคะของออสโลนะคะถือว่าเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสำคัญมากเลยนะคะยิ่งใหญ่มากด้วยนะคะซึ่งแมวมาเมื่อไหร่นะส่วนใหญ่นะแมวจะขึ้นไปชมวิวข้างบนค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเห็นเมืองออสโลเนี่ยทั้งเมืองเลยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นปีนะคะเริ่มฮอนแล้วแม่เริ่มหอแล้วแม่ว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาอาจจะต้องได้ถอดเสื้อซับต่างในออกละเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าแสงแดดคือแผดเผามากเลยนะคะอันนี้คือเรือจอดโชว์หรออันนี้คือเป็นประติมากรรมมาคุณแม่นี่ถ้าแม่เซิร์ชคำว่าออสโลนะใน Google นะขึ้นเลยนะประติมากรรมเรือกระจกนะคะเอาจริงนะแมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่าเป็นประติมากรรมเคยอ่านนานละเขาสร้างขึ้นด้วยกระจกนะคะแล้วก็จำไม่ได้นะคะว่าแปลว่าอะไรนะคะไหนใครอยู่หน้า Google ตอนนี้นะคะช่วยเซิร์ชทีนะคะกดเข้าไปออสโลนะคะออสโลอ่าวออสโลนะคะประติมากรรมนี้นะคะขึ้นแน่นอนเลยทุกคนค่ะถัดไปนะคะก็เป็นร้านอาหารนะคะที่มาชื่นชอบนะคะตึกมุนช์นะคะข้างบนนั้นนะคะจะเป็นร้านอาหารที่รสชาติอร่อยนะคะราคาแพงนิดหน่อยนะคะไอ้อย่างเจ้า Wi-Fi ยกเลิก Wi-Fi ตอนนี้มันมี Wi-Fi ยกเลิกได้เจ้าแม่ก็จะใช้คลื่นใช้ roaming ที่แมวซื้อให้แม่จากเมืองไทยเนาะ useful มากเลยนะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวนะคะก็ไปเปิดเป็น roaming นะคะซื้อเป็นแพ็คเกจนะคะใครใช้โทรศัพท์นะคะของค่ายไหนนะคะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะคุณแม่นี่คือฉ่ำมากทั้งถ่ายวิดีโอเอ่ยถ่ายคลิปเอ่ยใดๆนะคะตอนนี้คือนี่เริ่มถ่ายความสวยความงามของลูกแล้วนะคะเธอมั่นฉันก็มั่นเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะเ
ธอสวยฉันก็สวยทำไมหรอเธอต้องสวยเหมือนฉันฉันสวยกว่าเธอได้ไหม no เธอสวยกว่าฉันงั้นหรอแรงมากค่ะทุกคนค่ะฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าไปอีกแรงมากเธอเป็นต้นฉบับของฉันใช่ไหมเก๋มากเลยแต่ฉันเลิฟบวกเธอมากเลยนะเนี่ยธงชาติแล้วก็นอร์เวย์โอ้โหนี่นะคะก็คือภายในของโอเปร่าเฮาส์นะคะทุกคนค่ะใหญ่มากจนแบบว่ากล้องเลนส์ไวเก็บไว้ไม่หมดอ่ะคือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตัวเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้แบบแสดงคอนเสิร์ตหรือว่ามีแบบโอเปร่าแต่จริงๆแล้วที่นี่มีโอเปร่าด้วยนะแม่โอเปร่าก็คือแบบแม่เคยหันก่อนที่เป็นฮ้องเพลงกันอันนั้นน่ะก็จะมีแสดงละครที่นี่ด้วยแล้วประกอบขายตั๋วเป็นละครเวทีเหมือนโรงละครเป็นโรงละครใช่แล้วนี่เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนค่ะคือยิ่งใหญ่อลังการดาร้านดวงมากนะคะด้านนี้ก็เป็นประดับกระจกอันนี้คือเป็นด้านนอกที่เราไปนั่งเล่นเมื่อกี้แม่ดูห้องน้ำคือสวยงามมากเลยตัวนี้นะเป็นอัปโรเนาะเป็นแบบว่าดื่มกินก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็เป็นทางขึ้นค่ะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะเงียบนิดนึงแล้วก็จะอะไรก็ไม่ได้เปิดมากมายนักร้านรวงช้อปปิ้งก็มาเปิดเนาะก็จะหาหมวกนอร์เวย์ของคุณนายได้แต่กี้นี่โป้โถเดินไปเมนสเตชันยิ่งกว่านะคะตอนนี้คุณนายแฮปปี้แล้วนะคะอากาศข้างนอกเป็นไงมากคุณแม่วันนี้10กะในกินยามาเพื่อลูกพ่อไงอย่างเจ้าน้อยเดียวพอละม่วงหิมพานต์อ๋อเพิ่มโปรตีนให้กับตัวเองนิดนึงกะเลิศเนาะในพลังงานเพราะว่าเฮาเดินใช้พลังงานเยอะแม่สุรีนะเดินนิดเดินหน่อยอิดนะนี่อิดเหรอเหนื่อยปะบันไดเลิศนะบันไดเลิศงามถ้ามันเป็นไม้เนี่ยแม่ไม่ยังมาเคยสุดนะเราใช่ป่ะอย่าบอกเพื่อนเสื้ออีกอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วแม่จะได้จำนอร์เวย์ในใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะอีแมวมันปลาไปเดินบนฟุ้นขึ้นไปแผ่วอันบนหลังคาโอเปร่าเฮาส์พุทธโมสังโคเอกอ่ะจะได้เอาไปเล่าไปตำนานสืบไปสักครึ่งสักกลางอีค่ะอีกับปูมาใจเฮาพักแม่เฮาเตลไปเกิงนึงแล้วเฮากับพักดีกว่าเจ้าแต่ตอนที่เฮาเตลลงแม่คิดว่ามันจะง่ายนะก็มาขึ้นนี่ค่ะอย่ามาเลยขึ้นจะโดนอู้ลงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเฮาเขาได้เกิงนึงแล้วเขานั่งคือตัดห่มนี่เนาะแม่ก็บอกทรมานแม่อันน้ำเหนือรอกเสื้อนี่ก็เห็นก็หันกันแล้วก็โอเคเลยเอาละไปน้อยเดียวแล้วกลางๆพอแล้วตังบนพุ่นนะวิวเป็นออสโลทั้งเมืองนะกับหมวกแดงๆหมวกธงนอร์เวย์สีสวยเก๋ๆเลยแหละอ่ะพักเพราะว่าแต่ละคนมี180อ่ะแม่ภูมิใจก็ล่ะแม่ต้องภูมิใจในตัวเก่านะ780บะหมี่แต่แม่เป็นหนึ่งเดียวดูแลเนี่ยทุกคนมันเป็นวัยรุ่นวัยชะกันวัยหนุ่มสาวเลยอ่ะแล้วคุณสุรีคือแบบโอ้แม่ไม่ว่าจะไปขอกินเนสบุ๊กลงชื่อแม่ไว้ละปรากฏไว้ละว่าเดินขึ้นยอดสูงสุดผ่านหมดแล้วอีบนมันงามกว่านี้เจ้าแม่ต้องสู้บักไก่แล้วเนี่ยบักไก่แล้วเนี่ยจะได้พอทอลูกสุดลูกหูลูกตาพุ่นว่าไปเลยน้อยเดียวพอคนเดินแล้วมีก่อนปุ๊กเกสิบมีเจ้าแม่นี่แหละแม่ภูมิใจในตัวแม่มากแม่แข็งแรงมากแม่สู้มากแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นแม่เราเดินไปพักไปเดินไปนั่งไปอยากจะเจ้าเดี๋ยวลงแม่ผมเจ๊อันแม่ลงได้แม่เอาแม่ลงได้ก็ไปเดินแม่พอคุณลุงอะไรมาแล้วคุณลุงหมกแดงขึ้นหรอเราคุณรู้แล้วมันใช่อ่ะนั่นหรอฮะไม่ทางจะเดินขึ้นหรอกการโอการอ่างละหันการโอการอ่างขึ้นมาละหันกลางเดียวหันหัน
ไปเถอะตามสบายเดี๋ยวกล้ามเนื้ออักเสบมันหูเรื่องเลยเอาหั่นหั่นเอาละหั่นหั่นหั่นเตวยตัวนะแม่เฮาเดินช้าๆสวยๆเฮาเน้นสวยเพราะว่าเฮาแบบมีหมวกเขาต้องขึ้นไปอวดไปต่อยไปนั่นหมวกไปเจ๊ราคาเป็นล้านมันไปเจ๊เกี่ยวกับหมวกเป็นล้านมันเป็นล้านมันเกี่ยวกับความทรงจำเออก็ค่อยเดินไปแม่คุณลุงนั่นหอบแล้วฮะน่าจะคุณลุงคะไม่ไหวคุณลุงต้องนั่งพักค่ะคุณลุงวันนี้จะหันแม่สุรีก็อุ้ยแต่ละคนเอเชียคนนี้อายุพอๆกับฉันทำไมไฟจังเลยฉันไม่ยอมไม่กล้ามาเร็วคนเก่งของลูกน้อยเดียวอ่ะป่ะพักตรงนี้พักพักพักนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนทำไมจะไปไหนไปดิพอแล้วแม่เลือกเอาว่าจะขึ้นไปตะทานไหนตะทานหรือว่าจะขึ้นอันนั้นขึ้นอย่างบ่ขึ้นอย่างแล้วบ่ชีชาสวรรค์เออผ่านไปเลยชีชาสวรรค์นะน่าจะไปละอ่อนลูกชอบกว่าเสียใจนะคะเห็นน้อยเดียวเห็นน้อยเดียวอ่ะป่ะคนเก่งแต่ชอบที่สุดฮัลโหลค่ะโอ้งามเห็นน้อยเดียวค่ะคุณแม่ค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะคุณสุรีค่ะเก่งมากกว่ามีใครก็ได้ปุ่นคนลงซวกไม่เต้าอยู่ปุ่นเหรอฮะเออเรื่องปุ่นต้องไปด้วยปุ่นยังไปได้แม่ก็ต้องไปได้เหมือนกันแม่แม่ก็เก่งเหมือนกันงามตัวเก่งตัวแล้วก็สุขภาพดีตัวอุ้ยหาไหนมาได้แล้วประเทศไทยในโลกประเทศไทยในโลกหาได้แล้วมีสุรีเดียวมาแล้วนะคะในที่สุดนะคะคุณแม่ของเด็กตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากขึ้นมาพิชิตยอดยอดเขาเอเวอเรสต์กับใจร้อนขึ้นมาพิชิตยอดโอเปร่าเฮาส์นะคะของเมืองออสโลได้แล้วนะคะทุกคนเก่งมากเลยนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะแม่ก็ทำได้นะตะกี้แม่เงินขึ้นมากะเออแม่เจ็บพวกแม่ขึ้นว่าจะอะไรตายละตายละเองไม่ได้ว่าตายแต่ว่ามันจะลงบันไดนะคะไม่เอาลงตัวนี้ผลเลิศนะคะผลเลิศเราควรจะมาสร้างกิ่งนะเนาะตึกเรียงกันถึงตับถึงตับแม่สุรีจะต้องไปไหนกันแม่ฮ่องกงแม่สุรีจะต้องไปนิวยอร์กว้าวไฟมันขึ้นตึกแบบอลังค่ะคุณแม่ค่ะตึกแบบนิ่งๆนะหอยเฟลฝรั่งเศสจะขึ้นกะโน่อ้าวแล้วมันคนละตีกันนะอันนี้คือสับสนละสับสนละนิวยอร์กกับอันปารีสคือสับสนละนิวยอร์กคือสหรัฐอเมริกาค่ะคุณแม่โอ้โน่ไม่ไปเด็ดขาดอย่างละคะโน่ฉันมานั่งเครื่องกระดานขนาดนั้นเจ้าชิวๆเบาๆสบายเจ้าแอบThank you นิวยอร์กเขาจะขึ้นไปตึกสูงตัวกันที่ไม่หันก่อนที่มันขึ้นไปไทยโฮปที่บนขนาดยอดตึกขนาดแม้มันร้อยกว่าจานมาได้เขาน่าจะเขาชินแต่หน้าฮ้อนมันจะชิลใช่ไหมคนจองมาเดินแอวเดินจอยเนี่ยมาถึงเลือกที่สาวแม่มาหน้าฮ้อนเพราะว่าแม่จะได้แอวกระแมวเขาแล้วแบบม้วนๆได้ถ้าบ้านก็คือว่าหนาวเกินไปแต่นี่ขนาด 18-19 องศาแล้วนะแต่มีแดดออกเนาะมันก็เลยบอกค่อยหนาวมากก็เป็นว่านะคะทุกคนขาออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะก็จบทริปกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองไหนต่อหรือเปล่าคะแม่อยากจะไปประเทศไหนต่อหรือเปล่าคะคุณแม่ขาเดนมาร์กฮะยังหมดแล้วตั้งนะเดนมาร์กแห่งกาซูรีฮะอย่างอันน้ำเหลืออ่ะแล้วเดนมาร์กเนี่ยมวงหลวงชื่อเมืองใหญ่ห้วงโคเปนเฮเกนนะคะงั้นเอาเป็นว่าตามใจคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดนมาร์กนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ